สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นดิชั่นกับซีรีส์เรื่องก่อนดอกไม้บานใน EP ที่9เนี่ยนะครับผมก็เมื่อหลังจากEP ที่แล้วก็ไปจบที่ว่าไวเอิร์นเนาะก็มาหาพอดีอะไรอย่างงี้พอเสียเปล่าเห็นปุ๊บก็ไม่รู้เนาะว่าจะมีอาการยังไงต่อนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยผมกับดิชั่นของตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่9นะครับที่สุดก็หาเจ้าพบแล้วก็คิดถึงเจ้ามากคิดไม่ถึงว่าเจ้าหน้าโหดร้ายมาหาข้าใส่หัวไปซะอย่าเข้ามาใครก็ได้จำใจที่เปล่าเสี่ยวเปาข้ารู้ว่าเจ้ากำลังโกรธข้าแต่ทุกสิ่งที่ข้าทำล้วนมีสาเหตุเจ้าฟังข้าอธิบายนะเสี่ยวเปาเก็บคำอธิบายทุเรศของเจ้าไปเถอะจะรับปากข้าแล้วไม่ใช่เหรอไม่ว่าข้าทำผิดอะไรจะยกโทษให้ข้าหรือเจ้าลืมแล้วเจ้าก็แค่สูญเสียสมบัติเงินทองเท่านั้นทำไมถึงไม่ยอมให้อภัยข้าเขายังไม่รู้เนาะใช่ไม่รู้ว่าโดนอะไรเสี่ยวเปาเจ้าไม่ต้องห่วงนั่นตั้งแต่วันนี้พวกเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปพวกเราไปใช้ชีวิตด้วยกันนะข้ารับประกันทุกสิ่งที่เจ้าเคยมีในอดีตข้ามอบให้เจ้าได้หมดดีไหมศิราพรนี้เจ้าเป็นคนให้ข้าตอนนี้ข้าพกติดตัวไว้ตลอดเจ้าก็มีนี่ไม่เอาแล้วจริงๆนะคิดว่าเป็นแต่เจ้าที่โกหกเป็นเหรอข้าก็ทำได้จะบอกให้นะเรื่องมาก่อนข้าโกหกเจ้าทั้งนั้นอีกอย่างความจริงข้าก็ไม่อาจจะโทษในเจ้าได้เจ้าฟังข้าเข้าใจไหมจงจึ้งไว้มันทำไมอ่ะทำไมเจ้าถึงไม่รักษาคำพูดอยู่เรื่อยเลยเจ้าคิดว่าข้าทำผิดหรือเจ้าไม่เคยทำผิดเลยข้ายกโทษให้เจ้าได้ทำไมเจ้าถึงยกโทษให้ข้าไม่ได้ช่วงนี้เจ้าอยู่กับซูอินตลอดเจ้าพบกับเขาแล้วใช่ไหมเจ้าจะมาดูถูกซูอินนะเจ้าคิดว่าทุกคนจะเป็นแบบเจ้าเหรอซูอินดีกว่าเจ้าเป็นพันเป็นหมื่นเท่าเอาน้องน้อยน้องน้อยเปิดเผยซูอินกลับมาแล้วพวกเราต้องรีบไปแล้วซูอินช่วยข้าด้วยเจ้าอยากทำให้ข้าตายอย่างนี้จริงๆเหรอเจ้าน่ะทำข้าตายจงเจ้าไว้เอ้ยเจ้าอย่ามาเสแสร้งอยู่ที่นี่นะเปิดข้ารู้ว่าชอบมาอยู่ที่นี่เพราะว่าอะไรข้าจะบอกให้นะถ้าเจ้ากล้าแต่พ่อแม่ข้าแม้แต่ผมสักเส้นข้าจะถลกหนังล็อกเส้นเอ็นเจ้าและซับมันเป็นหมื่นชิ้นพวกเขาคือพ่อแม่เจ้าข้าจะทำร้ายพวกเขาได้ยังไงไม่ทันแล้วข้าจะบอกให้นะข้าโรงเตรียมจิตเมตตาทำเหนือของมึงเจ้ามาคนเดียวข้าจะปล่อยพ่อแม่เจ้าคุณชายเสี่ยวเปาพูดไม่ได้เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมเดรัจฉานนั่นทำอะไรเจ้าหรือเปล่าเขาว่ายังไงเขาทำอะไรเจ้าเปล่าเขาแค่เค้นถามเบาะแสของสมบัติพวกนั้นกับข้านะจะไม่ทันได้ทำอะไรเจ้าก็กลับมาแล้วจริงเหรอเขาเป็นคนนำตัวพ่อแม่ข้าไปใช่ไหมคือว่าข้าส่งคนตามเข้าไปแล้วต้องหาพ่อแม่จนเจอแน่เข้าสิแล้วก็ออกไปหนาวหนาวเสียลมอ่ะตอนที่ดึงเราแบบร้องไห้มันเลียวมากเลยมันแบบเจ็บจริงๆอ่ะโอ้โหทั้งหมดสี่แบบดูหนาวจริงมากเลย
เราคือเพิ่งฝนไปอ่ะเออหนาวต่อโอ้แล้วต้องหนาวต่ออีกโอ้ยเหรอผีกันเออยังแก้ไม่ได้ชีวิตนี่คือจะออกไปหาเขาใช่ไหมเนี่ยใช่ไหวเองก็ไม่รู้เออไม่รู้ไงที่บอกว่าถ้าเกิดเจอแค่ไปมันแตะตัวใช่ใช่นี่ไงตามดูบ้างเสด็จอาซีให้ข้าไปฆ่าเขาเถอะเสด็จอาซีองค์รัชทายาทเขาถูกวางยาผิดแล้วเหตุใดจะต้องทำอะไรโดยที่ไม่จำเป็นด้วยล่ะหากไม่ฆ่าเขาก็คลายความแค้นในใจข้าไม่ได้จ้ะเป้าหมายของเราคือจงเจิ้งไหวเอินแค่ส่วนตัวเว้ยนำของสิ่งนี้วางไว้บนตัวเขาพิษตอนใช้ค่อยเปิดออกเตรียมจิตเมตตาเสี่ยวเปาเจ้าหนาวมากเลยพ่อแม่ข้าล่ะพวกเขาอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยมากแห่งหนึ่งเจ้าหลอกข้าอีกแล้วข้าไม่ได้หลอกเจ้าเสี่ยวเปาจะไปกับข้าเถอะพวกเราไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครพวกเราจะไปในสวรรค์กันดีไหมอยู่กับพ่อแม่เจ้าด้วยเมื่อก่อนเจ้าไม่ได้อยากให้ข้าชอบเจ้าเลยเมื่อก่อนข้าไม่รู้ว่าอะไรคือความชอบแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วข้าชอบเจ้าข้าอยากอยู่กับเจ้าตลอดกาลนี่เจ้าเอาอะไรมาแน่ใจว่าข้าชอบเจ้าจริงๆนะจิ้มเสี่ยวเปาคนที่ข้าจิ้มเสี่ยวเปาสัญญาว่าจะอยู่ในช่วงชีวิตมีไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ไม่เคยนับวันจะไปจะไปจะทำร้ายจะด่าข้าบ้าแต่ตั้งแต่ขาที่ไม่ใช่นี้ก็สมควรแล้วข้าไม่ติดค้างอะไรเจ้าเจ้าไม่ติดค้างข้าเหรอเจ้ากล้าบอกว่าไม่ติดค้างข้าคำที่เจ้าเคยสาบานกับข้าเหรอจะบอกว่าเจ้าจะปกป้องข้าจะบอกว่าเจ้าชอบข้าจะบอกว่าไม่ว่าข้าจะทำผิดอะไรเจ้าก็จะยกโทษให้ไงที่แท้จนลืมแล้วเหรอ
อบข้าทำไมเจ้ายังมาตอแยงข้าอีกข้ามาถามเจ้าประโยคเดียวเจ้ารักข้าหรือไม่เจ้ารักข้าหรือเปล่าเชื่อไหมว่าข้าฆ่าเจ้าได้ตอนนี้เลยข้าจำเชื่ออยู่แล้วคนเลือดเย็นเช่นเจ้ามีอะไรบ้างที่ทำไม่ได้แต่ข้าแค่คิดแล้วไม่เข้าใจเลยน่าจะเจ้ามีคุณสมบัติอะไรมาบอกได้ว่าชอบหรือไม่เจ้าเป็นคู่ควรเหรอสันดอกเออคนก็ไม่รู้ไม่รู้เข้าบอกแล้วจงเกิดมาเพื่อชดใช้ความผิดแทนแม่เจ้าเอาโดนหรอหอยังไม่ยังอาจจะอาการเจ็บอ่ะเจ็บเก่าเจ็บเหมือนกันโอ้ตายประมุขน้อยมาแล้วเว้ยดูสวินก่อนเร็วเฮ้ยดูเสียวเปล่าก่อนเออแย่แล้วคุณชายการกำเริบอีกดูยังคุณชายนี่ใส่หัวไปทำไมเจ้ายังมีหน้ามาปรากฏตัวต่อหน้าคุณชายอีกเขาเป็นอะไรไปเป็นอะไรงั้นเหรอก็จะทำร้ายเขาไงเล่าคุณชายคุณชายคุณชายได้จะอยากรู้ใช่ไหมข้าจะบอกให้วันที่8เดือน8ปีที่แล้วเพราะเจ้าเป็นเหตุสกุลจินล่มสลายเสี่ยวเปาอยู่ในเรือนจำใต้ดินซูโจถูกคนลงทันทรมานเข็มเหมันหมื่นกระดูกทั้งหมด78เล่มถูกเล่มรวดพิษร้ายแรงเสี่ยวเปาฝืนรับมาทีละเล่มทีละเล่มตอนนี้เจ้าพอใจแล้วใช่ไหมเขากลายเป็นเช่นนี้แล้วเจ้าพอใจแล้วสิเป็นฝีมือใครเป็นใครเขาวางแผนทุกอย่างไว้ดีแล้วชัดมีคนมาแล้วผู้สืบทอดพวกท่านออกเส้นมาแล้วเจ้าชายจิ๊บเปล่าพวกเจ้าไปก่อนนำนายเจ้าไปรักษาอาการก่อนขอรับมาเมื่อนี่เลยอ่ะเจอก่อนท่านอ๋องแต่ทาวลีพอชะนุแล้วเอาเลยเหรอเขาจะมาจับไปเป็นละอ
ยิงคุณเราเขาไม่หลบด้วยอ่ะไม่หลบด้วยเดินไม่ได้จะเดินไม่ได้โดนแน่เลยวะยอมโดนต้องพิสูจน์ใช่ไหมเพราะตัวเองแบบโอ้ยอ้าวใครมาใครโอ้มาว่ะพี่ร้องไม่พบกันนานเลยนะตอนที่ข้าเพิ่งจากมาเจ้าน่าจะรุ่นราคราวเดียวกับหวายเอิญพี่รองมาได้เวลาพอดีน้องสีกำลังอบรมสั่งสอนหวายเอิญแทนพี่รองไม่งั้นเขาก็จะยิ่งกำเริบเสริมสารขึ้นทุกวันไม่รู้ว่าแผ่นดินนี้ที่แท้ใครเป็นผู้ปกครองแล้วก็คงไม่ใช่น้องสีปกครองกระมังเช่นนั้นก็ไม่ใช่ชนชั้นต่ำสามที่เป็นชู้กับเมียพี่ชายจะมาสอดมือได้น้องสี่สตรีใจง่ายที่ไปยึดถือจารีตที่สตรีพึงปฏิบัติทำให้พี่รองแตกหักกับพี่ชายร่วมสายเลือดไม่เสียดายที่จะเป็นศัตรูกับราชวงศ์น้องสี่ที่พี่รองเรียกไม่กล้าขานรับฮุบปักหากจะสับประมาททงเอิญอีกข้าจะฆ่าจศทำไมนักเพศยานั่นว่าไม่ได้นะเล่นแรงอยู่นะตอนนั้นนับตั้งแต่นางลอบปล่อยท่านออกจากคุกพี่ใหญ่ก็ไม่เอาผิดพี่ใหญ่รักนักเพศยานั่นลึกซึ้งมีน้ำใจกับคุณธรรมกับท่านแต่ท่านกลับลอบมีลูกกับนักเพศยานั่นตอนนี้ยังจะมายึดแผ่นดินของราชวงศ์จงเจิ้งท่านไม่คู่ควรเป็นลูกหลานสกุลจงเจิ้งพูดจาเหลวไหลเรายังไม่ถึงข้ากับถงเอินแม้จะรักกันแต่ก็ปฏิบัติตามจารีตข้ารักนางและให้เกียรตินางระหว่างเราไม่เคยละเมิดกฎเกณฑ์แสดงว่าลูกฝ่าบาทลูกพี่โตลูกพี่ใหญ่เออลูกฝ่าบาทถงเอิญซื่อสัตย์บริสุทธิ์ยึดมั่นในศีลธรรมหลังแต่งงานกับโจเจิ้นวินเหลียนก็ไม่เคยยอมพบหน้าข้าอีกแต่เขากลับเชื่อคำใส่ร้ายของหงเฮานำนางไปอยู่ในตำหนักเย็นตอนคลอดบุตรแม้แต่ผ้าห่มนั้นหนาก็ไม่มีสุดท้ายทุกคนใส่ร้ายนางตายอย่างขับแค้นข้าจะล้างแค้นแทนนางไม่ได้แล้ววันนี้เจ้าต้องตายพวกเจ้าทุกคนต้องตายแต่ท้าทายยอดเดี๋ยวของผีพร้อมต้องกำจัดจงเจิ้งหวายเอิญความจริงเขาอาจเป็นเศร้าหีกลัวเสียแล้วพูดกับทายาทสิเรื่องในวันนี้สักวันเสด็จพี่ต้องรู้แน่วันนี้เจ้าข้าไหวเอิญไม่ได้หรอกต่อให้ทำได้เจ้าก็แบกรับผลที่ตามมาไม่ไหวผู้สืบทอดตามหาพระมุกจินกับผู้หญิงพบแล้วไปไปตอนนี้ไปก่อนละไปไปดีกว่าได้รู้ข่าวแล้วท่านอ๋องพวกเขาเตรียมตัวมาไปแล้วจ้ะพร้อมกับดอกดูดแล้วคุณหมอซิวมาซิวไปนี่กลัวเสียตำแหน่งแน่นอนพอรู้ว่าเป็นลูกจริงอ
มบัติของสกุลจินหาพบหรือยังเจ้าจะไม่คิดถึงบุญคุณอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูของข้าก็ได้แต่เจ้าห้ามเลี้ยงบุญคุณของมารดาเทพกำเนิดเจ้ามาที่เขาทำเช่นนี้ก็เพื่อล้างแค้นให้แม่ของเจ้าท่านปรารถนาในสตรีที่มีสามีแล้วเห็นจะชัดว่าความไร้จับอายของท่านทำร้ายแม่ข้าสุดท้ายท่านกลับมาโทษข้านำความโกรธทั้งหมดมาลงที่ข้าท่านมันก็แค่คนขี้คลาดที่เห็นแก่ตัวไร้จับอายจอมปลอมตำสาวคนหนึ่งอับประมุขน้อยร้อยถ้าประมุขไม่ช่วยประมุขน้อยยินดีเสียโอกาสจับเป็นท่านของเซินและจะทายาทในวันนี้ถ้าไม่ได้ไร้น้ำใจไมตรีเลยถอยไปไม่ต้องพูดมากกับเขาเมื่อข้าคิดว่าจะเป็นบุตรชายของจงเชิงวินเหลียนก็แค้นจนอยากถลกหนังเจ้าทั้งเป็นสับให้เป็นชิ้นเอาซะเดี๋ยวนี้แต่แม่จะประดับเป็นโถงเอิญข้าน่าจะบีบคอเจ้าให้ตายแต่ไรจนมันเลี้ยงไม่เชื่อข้ารู้ท่านประพุตรตรองให้ดีท่านประพุทุกคนถอยไปให้หมดวันนี้ข้าต้องฆ่าเจ้าให้ได้ไม่ได้ประพุน้อยจริงไปคุยกับที่เถอะไปขมุกไปชิ้นอ๋องรู้ที่ตั้งรังของพระสามัคคีแล้วกำลังเตรียมบุกจู่โจมแย่นะเห็นแก่ตัวสุดๆมันใช่แพ้เราเสียแต่ทำพวกเราต้องกลับไปเดี๋ยวนี้มากท่านประมุขเรื่องใหญ่สำคัญกว่าท่านประมุขพวกเราจะไปตามประมุขน้อยพวกเราจะพาประมุขน้อยกลับพักสามัคคีให้ได้ลีกงเสียงเจ้าลองให้ข้าร่วมวางแผนกับซูอินไม่ใช่เพื่อจับไว้เอิญเจ้ารู้ว่าพี่รองข้าจะมาเจ้าไม่ฆ่าโยโมโหเขาก็เพื่อให้เขาประกาศภูมิหลังของไวเอิร์นออกมาต่อหน้าผู้คนเจ้ารู้อยู่ก่อนแล้วใช่ไหมเจ้ามีจุดประสงค์ใดกันแน่ว้าข้าน้อยไม่ทราบข้าน้อยเป็นเพียงคนนางกินเบี้ยหวัดของเจ้าชีวิตต้องพักดีแบ่งเบาภาระเจ้าไม่รู้งั้นเหรอเจ้ารอบช่วยไวเอิร์นให้รอดพ้นอันตรายครั้งแล้วครั้งเล่าที่แท้เจ้ากินเบี้ยหวัดของใครพักดีแบ่งเบาผู้ใดท่านอ๋องนับตั้งแต่ลีกงเสียงได้เป็นสหายร่วมเรียนกับฮ่องเต้สมัยช่วงอายุ12การช่วยเหลือฝ่าบาทเป็นสิ่งที่ลีกงเสียงปรารถนามาช่วยชีวิตแต่เจ้าเคยเป็นสหายร่วมเป็นร่วมตายกับพี่ร้องข้าน้อยซื่อสัตย์ไม่เกรงกลัวอันใดหากท่านอ๋องไม่ทรงเชื่อข้าน้อยก็ทรงไปขอฝ่าบาทเพื่อตรวจสอบข้าน้อยเด้อนี่คือจุดประสงค์ของเจ้าข้าสั่งคนไปยื่นฎีกาต่อเสด็จพี่แล้วทหารเต็กเท้าลีบาดเจ็บสาหัสยังไม่หายดีนำตัวเข้าไปพักผ่อนส่งคนไปคอยปรนิบัติให้มากหน่อยนายทหารบอกทหารนายทหารวิ่งอย่ามาแล้วเบื้องกี่ตัวดีเขาจะรู้ยังวะถ้ารู้ว่าเป็นคนนี้คือโดนอะโดนแน่นอนถ้ารู้ว่าก็คือโดนแต่จะรู้ไหมเนี่ยซูอินเนี่ยจะแบบว่าบอกหรือเปล่าดึงดึงดึงเทใส่หัวเอาเป็นท่าไล่ลำไปค่ะกินทั้งหมดเป็นพิษทั้งหมดเลยใช่ค่ะมาแล้วแน่เลยบังเดี๋ยวนี้อ๋อวันนี้มาก่อนเซาอี้มาใครเนี่ยอุ้ยข้าถามเจ้าหน่อยเจ้าใช้ยาพิษอะไรกับจินเสี่ยวปัง
มีวิธีรักษาหรือไม่เจ้าเป็นใครเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครอุ้ยอามันให้ด้วยเอาจะได้คำตอบจะได้คำตอบไหมล่ะเออสุดท้ายยัดใจร้อนเกินเขาบอกแล้วดอกรับเล่ปีศาจเพิ่มเพียงใช้ดอกรับเล่ปีศาจเพิ่มเจ็ดดอกก็จะขจัดพิษเหมันในกายจินเสียวเปล่าได้คือเธอจะไปช่วยเขาเหรอท่านอ๋องคุณทายฉีขอเขาไม่รู้เลยไม่รู้เลยทำไมเขามีพิษอัศจรรย์อะไรจะมอบให้ข้าเลยอ๋ออาจจะแบบว่าไปสกัดเปล่าสกัดไม่ให้คนหาเจอเปล่าส่งคนไปแก้อะไรเงี้ยอาการสาหัสไม่เบาไปตามขโมยดอกรักเลยท่านอ๋องจะทำยังไงดีไม่ได้ตีให้ตายเจ้าจะพาข้าไปไหนข้าจะพบท่านอ๋องข้าจะพบท่านอ๋องข้าอย่าตี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 ข้าตายแล้วพ่อน่ะไม่รู้ว่าซ้อมเมื่อกี้อ๋องเซิร์ฟมันสั่งแล้วไงเออก็ตีให้ตายให้ถูกแก่ท่านไม่ตอนแรกคือคิดว่าหวายอื่นจะเป็นคนมาแก้แค้นแทนไงเป็นคนอื่นเป็นคนอื่นแทนอุ้ยลำบากแล้วนะแล้วก็พอได้รู้ว่าอะไรแก้ได้ก็เก็บเลยเก็บเลยท่านไม่เป็นไรดีจริงๆเลยจะมีอะไรได้แล้วมาโทษก็จะบายดีจะตายแล้วมาได้มาหนักแล้วขอบใจเชื่อปังทำไมสีหน้าไม่ดีเลยเจ้ายังเป็นหวัดไม่หายใช่ไหมไม่เป็นไรอีกไม่นานก็หายแล้วล่ะพวกท่านต่างหากล่ะช่วงนี้อาจจะต้องลำบากพวกท่านเอ้ยลำบากอะไรเล่าพวกเขาแค่ต้องการเงินทองพวกนั้นของพ่อน่ะอยากได้ก็ให้คิดดูดีๆแล้วเงินทองเป็นของนอกกายเนื้อผู้หญิงนะใช่แต่อยากให้พวกเขาดูแลเสี่ยวปีให้ดีก็พอแล้วใช่ของพวกนี้ความจริงสำหรับพวกเราแล้วล้วนแต่เป็นภาระตราบใดที่ยังกำเอาไว้พวกเราก็ต้องอกสั่นขวัญแขวนทำไปเพื่ออะไรครับใช่แล้วตอนนี้ดีแล้วต่อไปพวกเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็พอก็จริงอะนะจริงสิท่านพ่อรอได้ดูว่าสั่นปีหน้าข้าจะขอยืมเงินจากซูอินนิดหน่อยพวกเราเปิดร้านข้าวหรือไม่ก็ร้านผ้ากันพอให้พวกเราสามคนกินก็พอจะให้สกุลซูเลี้ยงพวกเราไปทั้งชาติก็คงไม่ได้ดีหูอินเราสามคนแล้วหรอทำไมรู้สึกว่าเซลล์ป่าโตเป็นผู้ใหญ่นี่เขาเลยบอกให้แล้วสองคนคือมองแล้วว่าไม่มีครอบครัวเราติดค้างสกุลซูมากขึ้นทุกวันแล้วนั่นนี่นะข้าจะคืนนี้ตั้งแต่ซูอินช่วยข้าในวันนั้นข้าก็ติดค้างเขาหนึ่งชีวิตข้าจะตอบแทนเขาให้ดีๆแม้ท่านผู้หญิงเดี๋ยวมีข้าจิ้นเปล่านะขอรับพวกเราจะเลี้ยงดูพวกท่านด้วยกันดีมีห้าคนแล้วมีว่าแต่ทำไมผู้สืบทอดถึงไม่มาล่ะอ๋อผู้สืบทอดมีแขกมาขอรับอ๋อแขกเหรอขอเพียงท่านพี่ช่วยข้าสังหารจงเจิ้งหวายเอิญดอกรักเร่ปีศาจเรือของข้าดอกนั้นก็ให้ท่านได้ว้าเป็นประโยชน์ข้ามีจริงๆนะใช้ผลประโยชน์เสด็จแม่มอบให้ข้ามีจริงหรือเปล่าไปเอามาให้ดูก่อนท่านตาข้ารับปากร่วมมือกับท่านอ๋องเซิ่นกำจัดพรรคสามัคคีแล้วตอนนี้หวายเอิญก็เป็นห่วงโซ่สำคัญได้ยิงกันให้หมดตอนนี้ฐานะก็ยังไม่แน่ชัดหากเกิดได้ไม่คาดคิดฝ่าบาททรงรับผิดลงมาแล้วข้าจะทำยังไงท่านไม่พูดข้าไม่พูดก็ไม่มีใครรู้พรรคสามัคคีก่อกรรมทำเข็ดไว้มากมายโยนความผิดให้เขาก็ใช้ได้แล้วถ้าท่านรับปากข้าจะนำม้าเร็วมาให้ท่านโดยทันทีผลประโยชน์ไปมีจริงปะวะไม่มีหรอก
ก็แค่แบบพูดขึ้นมาเฉยมั้งผู้ใดเนี่ยโดนจ้างใครจ้างใครจ้างใครไหวเอิญบ้างวะไหวเอิญหรือพ่อไหวเอิญจ้างใครไปทำอะไรสักเอาข่าวมาสิวันที่8เดือน8มีสุนัขทองตระกูลจินหมดสิ้นทำตระกูลต้องโทษเข้าคุกหลวงจินเสี่ยวเปาถูกพาไปห้องลับถูกทรมานด้วยเข็มเหมันเหมือนกระดูกผู้ใช้เข็มคือฉีเสี่ยวปิ้นบุตรชายของในอำเภออื่นจางพิ้นเหมันเหมือนกระดูกหลอมขึ้นจากพิษร้ายแรง48ชนิดเข็มแทงเข้าข้อต่อกระดูกความเจ็บปวดจากเข็มใครก็ยากทนไหวความทรมานจากพิษเหมันใครก็ยากแบกรับผู้ที่ถูกพิษวันหน้าในวันฝนตกอากาศหนาวเหน็บยิ่งเจ็บปวดเข้ากระดูกสันหลังราวกับถูกมดนับหมื่นกัดกินอยู่ไม่สู้ตายจนกระทั่งเน่าเปื่อยทั่วร่างสูญเสียสติสัมปชัญญะวิธีทำลายมีเพียงเราระเรียบปีศาจเพลิงที่เป็นสุดยอดของแปลกในโลกดอกไม้ชนิดนี้เติบโตในสถานที่ร้อนระอุออกดอกหนึ่งครั้งทุก7ปีไม่น่าเบื่อนานนับปีตัวดอกล้ำค่ายิ่งการดอกพิษร้ายแรงไม่ข่าวสีกันข่มกันหนึ่งดอกยากสองหาชี้ทำอะไรเหรอออกข้าร้อยเข็มนะเก็บผ้าหลายช่วยหน่อยมันเอาสักทีเฮ้ยมันพอเพ่งอะไรขนาดนั้นเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆร้อนมันคุณชายได้แล้วนี่ท่านอย่าเขียนเลยกินมันแทบเขาไม่ไปดีกว่านะขอรับไม่ถั่วร้อนร้อนเลยหน้าเจ้าเป็นอะไรอ่ะเจ้าชายจะรีบดูสิหน้าเขาอ่ะหน้าอมทั้งหมดแล้วนี่กำลังร้อนๆเลยอ่ะหลวงว่าเขาไม่รู้ว่าเจ้ากำลังเขามันเทศหรือไงบอกไปบนหน้าแบบนี้เต็มหน้าเลยนายคุณชายก็เลยนะหน้าท่านก็ไม่ดีสักเท่าไหร่หรอกนะดูสิหน้าข้าเหรออะจะมาป้ายข้าใช่ไหมเอาเห็นดีแล้วเอ้ยมันนี่ใช่แบบนั้นเกินข้าวเปล่าอีกนิดหนึ่งครับครอบครัวสุขสันต์ที่สุดเราเนี่ยเราจะตกนี้เราจะโผล่คนกำลังจะร้อยเข็มอยู่โดนแน่ตามหาดอกลักเล่แน่เลยหยุดโอ้ยวิ่งตามคนขี่ม้าเลิศเวอร์เลิศถีบซะพวกเจ้าเป็นใครทำไมต้องตามข้าก่อนที่เจ้าต้องการหาอยู่ในมือของพวกเราเดี๋ยวลักเล่เหรอขอล่อมาขอล่อมาว่ะอะไรลักเล่ปีศาจเพิงเหรอปีศาจเลยเหรอลักเล่เพิงเดี๋ยวก็ต้องเป็นท่านพ่อเลยสิอ๋อนี่ห้องเต้ตรวจเลือดอ๋อสมัยก่อนจะได้แบบว่ารู้ว่าจริงไม่จริงยังไงเชื่อสายไหมยังไงอ้าวเริ่มระแวงแล้วลุ้นถ้าเลือกเดียวกันมันจะแบบประสานกันนี่ป่าวเออใช่ไหมใช่แน่เลยนี่ไงใส่เลือดเดียวกัน
ลูกวานเสด็จพ่อทรงเห็นกับความรักสามีภรรยาที่มีมานานปีละเว้นท่านแม่ด้วยอ๋อแสดงว่าโกรธโกรธไอ้ฮองเฮาใช่ไหมคนก็พบแล้วเลือดก็พิสูจน์แล้วมอบของให้ข้าได้แล้วครับผมโอ้ยโอ้ยไหวเอิญต่อไปเจ้าคิดจะทำยังไงคิดจะทำอะไรเหรอท่านฆ่าแม่ฆ่ากับมือหรือตอนนี้ข้าต้องติดตามท่านกลับวังแต่ตาจะทายเจ้าทันทีหรือไม่ไม่เอิญแม่เจ้าก็ตายไปนานแล้วความผิดถูกเรื่องของในอดีตล้วนไม่สำคัญอีกแล้วน้องรองเขามีนิสัยดื้อรั้นหลายปีมาเนี้ยคิดว่าเจ้าคงจะรับความลำบากไม่น้อยตามข้ากลับวังเถอะข้าจะชดเชยสิ่งที่เจ้าเสียไปท่านคิดจะใช้ข้าจัดการจงเจิ้งบีจ้านใช่หรือไม่ข้าขอเตือนให้ท่านล้มเลิกความคิดเพ้อฝันไปเถอะข้าจะไม่ทำงานให้เขายิ่งไม่ยอมทำงานให้ท่านหากท่านคิดจะชดเชยให้ข้าจริงๆก็ปล่อยพวกคนสกุลจริงเถอะความจริงพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ที่พลอยเดือดร้อนเจ้ากรมกระโหมพะยะครับสั่งเลยเรื่องนี้เจ้าไปจัดการซะพะยะครับทำตามเลยดอกรักเล่จริงหรือไม่ให้ดอกรักเล่อ๋อมีจริงวะมีกี่ดอก1 1แล้วของไอ้ทายาทคืออันนี้หรือเปล่าหรือว่าอันอื่นป่ะลูกอ่ะเนาะลูกเออมันใส่เลือดไปเถอะไปทำสิ่งที่เจ้าอยากทำตอบแทนได้แค่นี้แหละเหมือนจริงๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่แทบจะเหมือนกันไม่ผิดเลี้ยงขอร้องเสด็จพี่จะทรงรับสั่งสิ่งใดทรงคนรอบคุ้มครองไว้เอิญอยากเขารู้ตัวพะยะครับยังไงเศร้าอีเศร้าแน่หรือเปล่าเศร้าต่อเศร้าต่อเศร้าไม่หยุดเขาจิ้มฉี่เอาหัวน้องแอบหนีเหรอไม่แอบหนีเลยแอบเข้ามาดูอะไรสักอย่างแต่นี่ก็จะกลายเป็นลูกของถงเงินกับเอคนรองใช่ไหมปีจ้านเอออะไรลูกเพื่อมีอะไรกำจัดเขาได้บ้างกำจัดพอกำจัดพอแสดงหรือว่าทำมาให้ลูกคนนี้ตลอดเลยวะหรือว่าว่าวเนี่ยโอ้ยมีด้วยเอาไปเลยลูกเออเออเก่งมากยัดยังไงเนาะกล่องอุ้ยมาแล้วโจ้ท่านอาเขยสุยครอบครัวเราได้รับการละเมิดโทษจริงเหรออืมข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยโอ๊ยเจ็บโอ้เจ็บเหรอสุยินเจ้าทำได้ยังไงนะราชสำนักลงมือเสียใหญ่โตเอิกเริกบทจะปล่อยก็ปล่อยไปง่ายๆไม่เอาผิดกับครอบครัวเราแล้วจริงๆเหรอข้าบอกแล้วความจริงพวกเจ้าถูกคนล่อลวงโทษไปถึงตาย
ฟาบาทรงเปี่ยมด้วยคุณธรรมยอมปล่อยพวกเจ้าได้ยอดเลยข้าจะบอกท่านพ่อท่านแม่พวกเราจะเปิดร้านได้แล้วสุอินเป็นที่ข้าหาได้จะให้เจ้านะเฮ้ยพอแล้วคนที่เจ้าอยากเลี้ยงดูเข้าแถวกันตั้งแต่อำนาจถึงไหวโจจะถึงคราวของข้าอย่าแล้วกัดอยู่ละหมอเท่าเดินช่วยกับพี่เจ้าฉายซักกันแล้วเอาทำไมอ่ะรู้สึกคนจีนเสียวเปล่าเลยครับเขาเพียงฟังคำสั่งของเจ้าถ้าเจ้าไม่ซ่อนเขาไว้งั้นใครซ่อนคนอยู่กับเจ้ามาตลอดจีนเปล่าถามไม่เจอก็มาถามข้ากันเหรอแล้วตาหันจีนเปล่าแน่เลยนี่เดี๋ยวนะผู้เจ้ากินอิ่มแล้วว่างเลยสูอิ่มเจ้ามาพอดีเลยตอนแรกตกลงเงื่อนไขกันตอนนี้กลับซ่อนจีนเปล่าเอาไว้อย่าโทษว่าข้าที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้นะจิ้นเปล่าไม่ใช่ซูข้าระแกจิ้นเปล่าจิ้นเปล่าจะได้ไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นจะทำอะไรจิ้นเปล่าของข้าข้าติดตามจิ้นเปล่าอยู่ทุกวันเคยเห็นข้าระแกหรือไงท่านเป็นเนี้ยจนอวบขาวดีเพราะว่าตามน้ำหนักก็ขายได้ราคาอยู่นะพวกเจ้าขายจิ้นเปล่าของข้าไปเหรอเปรียบเปยเจ้าอดจิ้นเปล่าของข้าคืนมาจิ้นเปล่าคืนมาจิ้นเปล่าเราก็เชื่อเลยเว้ยจิ้นเปล่ากลับมาแล้วกลับมาแล้วไปไหนมาทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่จงเจิ้งหลี่ฮั่นสั่งให้เจ้าทำอะไรเสี่ยวเปาอีกประมุขน้อยข้าไม่ใช่ประมุขน้อยของพวกเจ้าอีกแล้วคุณชายพวกเรามาเพื่อขอติดตามท่านถ้าต้องการฆ่าข้าก็ลงมือเถอะเอาโอ้ยตายเมื่อกี้ตกใจเลยอ่ะดีนะที่เป็น EP 9เพราะเดี๋ยวจะดู EP 10ต่อแล้วนะครับค้างที่จะค้างไปที่นี่ฉันก็งงตรงนั้นนะอะไรวะปังไอ้คุณชายใช่ป่ะข้าขอติดตามท่านเถิดหากเจ้าจะลงมือฆ่าก็ลงมือเถอะชื่อต่างคนต่างดึงดาบแล้วก็เอาก็ไม่รู้โอ้ยกันแน่อาจจะเป็นแบบว่าท่าของเขาก็ได้ต้องไปรอดูกันเลยแต่ตอนนี้คือจิ้นเป่าหายไปไหนกลับไปไหนมาแล้วกลับมาแล้วแต่ไม่รู้ไปไหนไปหาดอกรักเล่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่ง่ายนะแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นแบบว่ามีฝั่งของฮ่องเต้ก็ให้มา1เนาะ1ดอกแล้วก็น้องก็ไปเจอแล้วอยู่กับไอ้ชื่ออะไรนะไอ้ท่านรองอ่ะพ่อของอีจ้าใช่มั้ยกับ1ใช่ป่ะตอนนี้ก็จะกลายเป็น5แล้วป่ะพระซูอี้มีอยู่3ใช่มั้ยถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ไม่รู้กี่ดอกแล้วไม่รู้กี่ดอกแล้วไม่แต่อันที่น้องไปหาอันนั้นน่ะเขาจะให้มั้ยใช่แต่น้องรับลักลอบแล้วนะขโมยนะเขาจะรู้ก่อนไหมไงจะรู้ก่อนหรือเปล่านะต้องไปรอดูกันเลยโอ้โหก็เป็นเรื่องราวในอีพีนี้ที่เนาะเกิดขึ้นแล้วก็เฉลยเลยก็ในที่สุดก็เป็นไปอย่างที่คาดคิดกันก็คือฝั่งของไวเออร์นี่ก็คือเป็นลูกของฮ่องเต้จริงๆเนาะแล้วก็เหมือนสถานการณ์ทุกอย่างมันก็บีบบังคับด้วยการที่ฝั่งของอะไรนะหลี่อองใช่ไหมก็แบบว่าเหมือนบีบสถานการณ์ทุกอย่างให้เฉลยออกมาว่าแบบว่าไหวเอิร์นนี่คือเป็นลูกที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลกระทบกับทางด้านของเซาอีดีที่แบบว่าตอนนี้ดำรงตำแหน่งญาติทีเนี้ยพอตัวจริงมาปุ๊บมันก็จะแบบมีความกังวลแล้วตำแหน่งก็จะแบบกลัวแล้วไปอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเหมือนอารมณ์แบบว่าจะมากล่าวหาแม่เขาคือของเขาด้วยที่แบบไปใส่ร้ายเนาะใช่แล้วก็ทำให้ทางด้านของสงเอิร์นเนี่ยก็คืออาจจะแบบตายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปรอดูกันว่าโอ้โหไอ้เคสนี้จะแบบว่าหนักหนาแค่แต่ดูเขาอยากเป็นรัชทายาทมากเลยเนาะใช่ดูแบบทุ่มเทเซาอีใช่ไหมทุ่มเทมากจริงไหนจะเรื่องไอ้ฝั่งของเสี่ยวเปาอีกที่ในที่สุดก็คือเข้าใจแล้วที่ว่าเขาไปถามว่าไอ้พิษไอ้เนี่ยมันต้องใช้มีวิธีไหนบ้างในการรักษาแก้ไขอะไรก็เลยรู้แล้วว่าเป็นไอ้ดอกรักเร่ใช่ไหมทีเนี้ยก็เลยเหมือนพยายามที่เราคิดคือแบบว่าให้เกิดประโยชน์แหละก็คือในการไปทำดีลกันนะครับซูอินอีกทีหนึ่งว่าถ้ายอมช่วยข้านู่นนี่นั่นโน่นปุ๊บเนี่ยข้าก็จะแบบว่ามีดอกนี้ให้นะให้นะเจ้าให้1ดอกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวว่าให้เลยถ้าร่วมมือกันข้างแบบไหวเอิญอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าที่เขาพูดนี่คือมีจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขามีดอกนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าคือดอกเดียวกันกับที่ฮ่องเต้เพิ่งให้ไปแต่ตอนนี้คือเรื่องมันกับตลปัดไงเพราะว่าตอนนี้ก็แบบว่าตระกูลจินก็ได้การละเว้นโทษเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไหวเอิญเขาก็ขอเนาะถ้าเกิดว่าจะชดเชยให้เขาตอนเนี้ยก็ชดเชยได้การแบบปล่อยคนในตระกูลจีนออกมาก่อนเพราะเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยทีนี้ก็ด้วยความที่แบบว่าพอรู้เป็นลูกแท้เนาะอยากจะเข้าไปกอดก็มันคงเป็นความรู้สึกผิดแล้วก็แบบอยากจะทำอะไรเพื่อเขาสักอย่างอะไรเงี้ยแต่แบบว่ามันเนาะมันก็เหมือนให้ได้แค่เนี้ยมันก็อันเนี้ยอะอยากทำอะไรก็ทำบอกอะไรก็ให้แล้ว
ก็เลยแบบว่าได้รับการปล่อยหมดเลยตระกูลจินแต่ว่าตอนนี้เหมือนน้องก็ยังคงคิดว่าเป็นฝีมือของซูอินอยู่ในการแบบว่าไปคุยให้ทำให้ได้แบบครอบครัวเต็งถูกแบบถูกปล่อยออกมาอะไรอย่างนี้แต่จริงๆก็คือเป็นไวเอิร์นนี่แหละที่เป็นคนบอกอะไรเนาะแต่ชอบวิธีการตรวจดีเดย์ของเขาเลือดเนาะเลือดแต่ว่าคือถ้าเลือดเข้ากันอ่ะประสานกันก็คือใช่ที่หลักฐานมันก็ชัดเจนก็เลยแบบว่าเป็นไปในเวนั้นอะไรอย่างนี้อ่ะก็เดี๋ยวไปรอดูกันต่อแล้วกันนะครับผมว่าในอีพีหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับรีชั่นกับซีรีส์เรื่องก่อนดอกไม้บานในอีพีที่9นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้แท็กไอปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับรีแอคชั่นในอีพีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ